ถ้าวัตถุดิบที่เราใช้ในการผลิตอาหารของเราเนี่ยไม่ได้มีตราฮาลาลครับแต่เราพิจารณาส่วนผสมแล้วคิดว่าไม่มีความเสี่ยงที่จะเป็นฮารอมเนี่ยเราสามารถเอามาเลือกมาใช้ได้ไหมครับในการผลิตอาหารครับก็ขึ้นอยู่กับทางคณะกรรมการอิสลามในกรณีบ้านเรานั้นเนี่ยคณะกรรมการอิสลามเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับโดยว่าอย่างยิ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้เนี่ยมันเป็นอะไรสมมติว่ามันเป็นพืชแล้วก็กระบวนการนำมาจากพืช นั้นมันไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเลยมาจากพืชยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นดอกไม้จากพืชกรณีแบบนี้นะครับคณะกรรมการก็อาจจะอนุโลมว่ามันเป็นพืชเพราะฉะนั้นถือว่ามันฮาลาลเป็นสัตว์น้ำเช่นมาจากปลาคงไม่ต้องไปรับรองฮาลาลปลาก่อนนะแม้ว่าเป็นวัตถุดิบนะครับกรณีแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรณีแบบนี้ผมก็คงจะต้องยกประโยชน์นี้ให้กับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดก็อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างไปได้ผมยกตัวอย่างนะกรณีของน้ำผึ้งในที่สุดนี้ก็ทำให้ต่างประเทศเขาก็ยอมรับนะฮะน้ำผึ้งเนี่ยมันมีไปวางขายที่ในประเทศสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เองเนี่ยไม่รับรองนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่ากระบวนการผลิตยังไงนะครับปรากฏว่ามันผลิตมาจากประเทศไทยคณะกรรมการอิสลามของประเทศไทยประจำจังหวัดนะครับก็ให้ข้อมูลออกมาเนี่ยค่อนข้างดีก็ไปดูกันว่ากรณีของผึ้งเนี่ยนะครับถ้ามีการเผารังผึ้งเพื่อที่จะไล่ผึ้งนะครับเผารังผึ้งทำให้ผึ้งนั้นเนี่ยตัวอ่อนที่อยู่ในรังผึ้งนั้นมันเสียชีวิตมันตายนะกรณีแบบนี้เขาไม่รับรองบางจังหวัดนะครับเขาไม่รับรองก็ถือว่ามีการฆ่าผึ้งซึ่งเราห้ามฆ่าแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยในกระบวนการทำรังน้ำผึ้งนะฮะเขาเป็นการเพาะเลี้ยงเพราะฉะนั้นมันไม่มีนางพญามันก็เลยไม่มีการไข่เข้าไปแล้วก็เกิดตัวอ่อนที่ในรวงผึ้งนะกรณีแบบนี้มันไม่มีตัวอ่อนที่ถูกฆ่ากรณีการทำผึ้งเนี่ยเขาก็รับรองกรณีแบบนี้นะครับมันก็ค่อนข้างจะลึกซึ้งคณะกรรมการอิสลามประจำของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเขาเคยเล่าให้ผมฟังแล้วก็ชื่นชมเลยนะครับวิธีการตัดสินฟัตวาของเราเนี่ยแล้วมาจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะครับให้เห็นว่าเราเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งในกรณีการพิจารณานะเพราะนั้นนี่ก็อยากจะให้เห็นด้วยนะครับว่ากรณีของการรับรองของฮาลาลบ้านเราเนี่ยนะครับหลายประเทศนี่ก็ชื่นชมก็ยอมรับนะครับว่าเรามีวิธีการที่จะรับรองนะครับเพราะฉะนั้นในหลักการทางศาสนาของเราเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราบอกเลยนะครับเราไม่ได้ดูแค่ว่าวัตถุดิบมีหรือไม่มีมันดูเรื่องของจริยธรรมด้วย